อิสระแล้วปังกว่าเดิมลิซ่าแบล็คพิง์ขึ้นแท่นเป็นอินฟลูเอนเซอร์อันดับหนึ่งของประเทศไทยล่าสุดอาจมีข่าวร่วมซีรีส์ซอมบี้ชื่อดังเจนนี่แบล็คพิงเผยเหตุผลที่เปิดบริษัทโอไอเป็นของตัวเองล่าสุดสื่ออย่างวกไทยแลนด์และเดอะฮองกงเริ่มรายงานลิซ่าแบล็คพิง์อาจร่วมแสดงในซีรีส์ชื่อดังเดอะวอคิงเดย์ซึ่งเป็นภาคแยกของซีรีส์ซอมบี้ชื่อดังกลายเป็นที่ฮือฮาเนื่องจากมีผู้พบเห็นลิซ่าเดินทางเข้าและออกจากกรุงโซไปยังปารีสซึ่งซีรีส์นี้กำ ถ้ามองย้อนไปเมื่อวันที่28พฤศจิกายนมีคนตาดีเห็นเ็นลิซ่าเข้าร่วมการแข่งขันแชมเปี้ยนลิกปารีสแซงแชกแมงพบนิวคาเซิอยู่ในเตดกับเพื่อนสนิทและนอร์แมนรีดัสนักแสดงจากวอคิงเดททำให้แฟนๆต่างสนใจอย่างมากเนื่องจากบัญชีอินสตาแกรมที่เป็นทางการของ The Walking Dead รวมถึงบัญชีอินสตาแกรมของนักแสดงนำจากซีรีส์แยกอย่างนอร์แมนรีดัสก็เริ่มติดตามลิซาลักพิงบนอินสตาแกรมกลายเป็นว่าทุกคนต่างพากันคาดเดาว่ามีแนวโน้มที่จะเข้าร่วม The Walking Dead ในส่วนของภาคแยกของซีรีส์